สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อกันด้วย Vlog Daily ซึ่งเฮียมีความคิดบางอย่างนะนั่งทำไฮนูไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเฮียอยากจะทำแต้มอย่างที่บอกไปสีโครงนิดหน่อยนะฮะก็มาโชว์กันดีกว่าเพราะไฮนูเนี่ยเฮียประกอบเสร็จไปแล้วนะครับทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ปรากฏว่าไปเห็นอย่างที่เฮียเคยบอกไปเนี่ยโครงมันเนี่ยเห็นไหมรายละเอียดเยอะดีเฮียก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาพวกสีเนี่ยมาแต้มเห็นไหมมาแต้มมาอะไรประมาณเนี้ยนะฮะในจุดบางจุดนะเฮียก็ใช้สีนี่แหละเนี่ยอะไรอะทามิยะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเฮียมีสีหลายประเภทเหมือนกันก็เลย เอามาเนี่ยมาแต้มมาอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็สนุกดีครับผมแต่คือว่าอยากที่จะถ่ายในเรื่องของโครงเรื่องเครื่องของอะไรอ่ะตอนนี้เฮียใช้ตัวธรรมย่าอันเนี้ยที่เฮียบอกไปก็คือว่าเคยทำคลิปไปนานแล้วเป็นปีแล้วก็คือว่าใช้ไม้จิ้มฟันหรือใช้ผู้กันอะไรเงี้ยแต้มในจุดที่เราอยากจะทำเข้าไปนะฮะแล้วถ้าเกิดส่วนที่ชิ้นส่วนที่มันเกินแล้วก็ใช้น้ำยาX20 ก็ได้หรือไอตัวลาดิสตัวเนี้ยที่ตัวเช็ด X20 เนี่ยไม่มีกลิ่นก็เอามาใช้ก็คือว่าสนุกดีนะครับผมเพราะว่ามันเน้นตัวเนี้ยมันให้ของดีมาอยู่แล้วเน้นในเรื่องของโครงอะไรเงี้ยเฮียก็เลยมาแต้มๆดูให้มันเป็นมิติมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเวลาสมควรแต่คือว่าอยากจะทำตัวอื่นต่อแต่คือว่าตัวนี้มันแบบมันเฟี้ยวจริงอ่ะมันเท่จริงในเรื่องของโครงก็เลยเอาวะเดี๋ยวทำไปเผื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคนที่จริงๆเฮียเคยแนะนำไปแล้วนะฮะบอกไว้ก่อนนะก็เนี่ยบางจุดเนี่ยบางทีเราจะแต้มสีน้ำเงินสีฟ้าสีอะไรไปเนี่ยก็ลองดูให้มันเพิ่มความเท่ของมันนะฮะไม่ต้องพ่นสำหรับคนที่อยากจะเล่นอะไรแล้วไม่มีอุปกรณ์ว่าต้องมี RG เนี่ยเหมาะมากนะฮะใช้ไม้จิ้มฟันเล็กๆแต้มๆๆ ตรงไหนมันเลอะเทอะก็ใช้ไอตัวแบบคันธนบัตรเช็ดเอานะโอเควีล็อกเดลี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะนี่เห็นปะดูไอพ่นว้านะฮะไปพรุ่งนี้ดีกว่าอยากจะไปเมกาพาซ่าไปซื้อครีมนะเดี๋ยวและอุปกรณ์ด้วยคือแอคชั่นเบสพวกที่มันเป็นพิเศษหน่อยเดี๋ยวเฮียจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะว่ามันมีแบบไหนบ้างซึ่งเฮียแบบว่าคาใจอะไรบางอย่างในเรื่องของครีมนะครับผมก็เลยว่าอยากจะลองให้มันจบๆไปแล้วก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูว่าการทำเนี่ยทำไงนะครับผมก็เป็นคลิปต่อๆกันไปนะถ้าเกิดไม่อยากพลาดก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่ากันนะรถก็ยังไม่เสร็จเลยไปพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเจอกันพรุ่งนี้ Good night Tomorrow Good morning Good morning Good morning ครับทุกคนนะกันพามีเยอะเลยอ่ะคือแบบยังไม่รู้จะเอาอะไรก่อนอะไรหลังเลยช่วงนี้ก็นั่งทำงานด้วยนั่งประกอบกันพาด้วยนั่งรีวิวอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตกันถ้าเกิดอาจจะไปสะพานเหล็กก็เดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ วันนี้มาอัปเดตอีกรอบหนึ่งซึ่งเฮียลืมซื้อของบางอย่างไปนะครับก็เดี๋ยวจะไปทำคลิปนะเลยมาอัปเดตให้วันนี้มาซื้ออุปกรณ์นิดนึงนะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะก็อยู่ที่สะพานเหล็กนะครับอยู่ที่ร้านดีทอยเที่ยงมาดูนี่ครีมนะครีมก็แทนนะก็ปรับสีนิดนึงซึ่งจะมาดูวันนี้นะเอ้ยไหนวะอยู่ไหนวะหาไม่เจอเอ้า
หาไม่เจอไม่มีเนี่ยมีธรรมิยานะเบอร์35นะแล้วก็มียี่ห้ออื่นมียี่ห้อเนี่ย AT แล้วก็ทิงงานเข้าแล้วไม่มีเว้ยตายแล้วไปอยู่ไหนหมดนะเดี๋ยวถามเขาก่อนน้องทีมก็แทนหมดเหรอยังไม่มาเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปหาก่อนแล้วกันว่าที่ไหนมีไปแล้วครับ 12 seconds later เฮียมีก๊อตแฮนด์มั้ยก๊อตแฮนด์หมดใช่ไหมโอ้โหงานเข้าแล้วก๊อตแฮนด์หมดสงสัยวันนี้จะมาเสียเที่ยวแล้วเว้ยเดี๋ยวไปดูจูปิเตอร์อีกทีนึงอะไรวะเนี่ยนะไอ้นู่นก็หมดไอ้นี่ก็หมดคราวที่แล้วแอคชั่นเบสก็ไม่มีโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะไม่มีเลยไปพระเจ้าหาไม่ได้เลยไปดูร้านจูปิเตอร์กันว่ามีไหมทีมก็อตแฮนจะเสียเวลาไหมเนี่ยไปโอ้โหก็อตแฮนมีไหมอ๋อทีมก็อตแฮนไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเหรอใช่ค่ะไม่มีแล้วหมดเลยเหรอหรือว่ามันยังไงขาดตลาดหรอของที่ร้านไม่ได้เอามาขายแล้วอ๋อโอเคขอบคุณครับก็ขอบคุณร้านที่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรโอเคโอ้หายากเหลือเกินนะเขาบอกว่า ลองดูร้านข้างล่างที่เฮียเคยมาซื้อสีนะฮะเดี๋ยวเดินไปดูก่อนถามทีมก็อตแฮนมีไหมครับก็อตแฮนหมดค่ะหมดเลยเหรอมันขาดตลาดหรือว่ามันยังไงอืมเขาใช่เขารอญี่ปุ่นอ่ะเหรออืมตัวแพงก็หมดตัวถูกก็หมดโอ้ตายแล้วโอเคขอบคุณครับ เอาแล้วครับงานเข้าแล้วครับทีมก็อตแฮนหมดครับผมไม่รู้ว่าหมดอะไรยังไงนะมาเสียเที่ยวอีกแล้วนะโอเคเอางี้ดีกว่าเฮียกลับบ้านเดี๋ยวไปหาจากที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวไปดูจากทามิยาก็ได้ว่ามีหรือไม่มีนะครับผมแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนึงเคยรีวิวไปแล้วแต่คือจะเอามาเปรียบเทียบคาใจอะไรบางอย่างนะกับทีมก็อตแฮนจนสุดท้ายมาเมกาพาซ่าสะพานเหล็กก็ไม่มีเหมือนเดิมอ่ะกลับบ้านดีกว่าปะA few moments later ก่อนกลับนี่เจอเติ้ลนะครับเป็นไงวันนี้มาโดนอะไรครับ RT High New ครับนั่นของมันดีของมันต้องมีครับได้เลยนะแล้วมาเอาตัวเดียวเลยเหรอครับตัวเดียวเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ครับเฮ้ยแต่ตัวนี้ราคาถูกนะครับผมได้เลยโอเคโชคดีครับผมสวัสดีครับนี่ AE 86นี่ครับพี่เหรอเท่าไหร่500เหรอใช่เหรอวะเดี๋ยวถามซะดีกว่าเอ๊ะ AE 86นี่ราคาเท่าไหร่ลดเลยอันนี้ครับเอ็มมีราคาอยู่500ครับ500เหรอเหมือนแบบนี้ใช่ไหมครับอันนั้นไม่มีกล่องชื่อไม่ดีแต่อันนี้คือไม่มีกล่องเขาก็เลยลดราคาลงไป50บาทอ๋ออันนี้450อันนี้มีกล่องแต่กล่องก็ไม่มีกล่องนอกเหนือคือมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็เหมือนกันครับอ๋อเอากล่องนึงครับผม500บาทสวยดีซื้อไปเก็บๆนะเรียบร้อยสรุปทีมก็แทนไม่ได้มันได้โมเดลแทนขอโทษกลับบ้านนะเมื่อกี้บอกจะกลับแล้วแวะมาดูปรากฏว่าเฮ้ยจัดสิครับโอเคไปแล้วครับผมคลิปนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวไปหาทีมก็แทนก่อนได้แล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้ทุกคนดูฮะวันนี้มิชชั่นเฟลครับผมไป